วัสดีครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับพวกเราพร้อมเป็นผู้ช่วยกัปตันครับที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ในฟันคอร์ดเฉลิมชัยศิรินันทวิทยาพัชราศีพีรพงศ์ค่ะครับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันที่หลายคนกำลังกังวลใจกันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่พุ่งทะยานและตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้สินทรัพย์หลายๆสินทรัพย์ถูกเทขายออกมาครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเมืองนอกเองนะฮะโดยเฉพาะทองคำคุณผู้ชมตอนนี้ทองคำนี่ลดร่วงต่ำลงเนี่ยในรอบตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะคือทองคำเนี่ยขึ้นในวันที่เดือน12เดือนธันวาคมเนี่ยขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณสัก 1,300 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,290 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนเป็นภาพที่ต่ำตั้งแต่ต้นปีนี้มาครับ year to date ต่ำฮะขณะที่สิ่งที่เราดูกันนั่นก็คือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องยอมรับไปแรงมากเลยฮะแล้วก็สูงที่สุดนะฮะตั้งแต่ปี54ครับคุณผู้ชมครับรอบ7ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่จับตามมากๆเลยนะคะวันนี้แบบนี้แสดงว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันนะคุณผู้ชมครับแววๆมาเหมือนกันนะนอกเหนือจากนั้นครับยังมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของหุ้นหมดเคราะห์หมดเคราะห์หมดโศกหมดเคราะห์หมดโศกฮะก็คือหุ้นบ้านปูนั่นเองครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังครับว่าเอาละมันผ่านจุดต่ำสุดมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรอีกหุ้นหนึ่งคือ RS ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานผมได้ไปคุยกับผู้บริหารของเขาครับ CFO ครับแล้วก็ถามหมดเปลือกครับในสิ่งที่เราอยากที่จะรู้ครับหลังจากที่ RS ประกาศผลประกอบการดีมาตลอดแล้วก็ถูกเทขายโดยผู้ถือหุ้นใหญ่คนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวว่ากันครับนอกเหนือจากนี้ฮะก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ KTC ก็ตามนะฮะหรือว่าหุ้นใน MAI ครับติดตามกันให้ดีครับเราเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งบอกได้ครับว่าโลกมันคิดแบบไหนอย่างไรกับสินทรัพย์ครับในฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวันนี้ฮะถือว่าลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ลงมาประมาณสัก200จุดได้ครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ 24,706.41 จุดครับคุณผู้ชมการร่วงต่ำลงมาของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเกิดจากความกังวลฮะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยนะฮะพุ่งสูงสุดในรอบ7ปีด้วยกันนะครับซึ่งขึ้นไปนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้อัตราผลตอบแทน10ปีของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3.06 นะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับคนก็เลยบอกว่าเอาละอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าสหรัฐเศรษฐกิจดีแล้วกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าแล้วก็ทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นเราโดนเทขายด้วยเพราะค่าเงินบาทของเรามีทิศทางการกลับมาอ่อนค่าแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเดี๋ยวดูกราฟจะบ่งบอกให้ชัดเจนครับเอาล่ะแต่ในฝั่งของดาวโจนส์นะก็ถือว่าเขาขึ้นไปแตะตรงแนวต้านแล้วแหละแล้วก็คุยกันมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ร่วงต่ำลงมาครับยังไม่ได้เสียศูนย์แต่อย่างใดนะครับในฝั่งของยุโรปล่ะดัชนีดัคเยอรมันเป็นอย่างไรก็ปรับตัวลดลงนะนิดหน่อยนะฮะ7จุดเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวของดัคเยอรมนีนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะก็เศรษฐกิจของเขาก็ยังดูดีอยู่ในฝั่งของยูโรโซนนะครับไปต่อกันที่ราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันยังคงทะยานสูงขึ้นได้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะไปที่71.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ว่าล่าสุดอยู่ที่ 70.99 เหรียญสหรัฐนะฮะต่อ1บาร์เรลครับคุณผู้ชมครับดูกราฟนี้ฮะจะได้เห็นภาพได้นะครับว่าตัวของน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันเทรดออกด้านข้างแล้วแหละนะครับจุดสูงสุดเขาเจอแล้วนะฮะแล้วก็เทรนด์ขาขึ้นก็ยังไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วดูไนเมกอีกอันนึงเนี่ย71.31 นะครับเราจะเห็นภาพได้ครับว่าตัวของไนเมกจุดนี้ฮะคุณผู้ชมนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่บ่งบอกนะครับว่าจุดสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 71.89 นะเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปชน 71.92 ผ่านไปละผ่านไปบ้างนะฮะแล้วก็ร่วงต่ำลงมาครับท้ายที่สุดอยู่ 71.31 ครับยังคงอยู่ในโซนสูงอยู่นะฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังกังวลเกี่ยวเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับ
ไปดูทองคำต่อเนื่องนะฮะทองคำนี่เมื่อวานไม่สู้ดีเลยครับคุณผู้ชมครับกับการร่วงลงมาเพราะว่าเอาละข้อแรกพันธบัตรนะฮะดีนะฮะคนมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะดีนะครับ2ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องถือทองคำครับขายแหลกลานครับคุณผู้ชมครับนี่คือกราฟราคาทองคำล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ 1,292 เหรียญสหรัฐต่อชอยออนนะครับหลายคนกุมขมับเลยที่ลงทองไปนะฮะก่อนหน้านั้นผมก็พยายามบอกแล้วฮะว่าทองคำถ้าต่ำกว่า 1,315 ไม่ดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ฮะร่วงต่ำลงมาครับคุณผู้ชมครับในรอบตั้งแต่เท่าไหร่ล่ะนะฮะตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะอยู่ที่ 1,290 ครับค่ะเอาล่ะไปต่อเนื่องกันที่ในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ร่วงกระจายเหมือนกันโหใจหายแวบเลยนะคะครับคิดว่ากลัวว่าจะหลุด 1,750 แต่ว่าก็สามารถยืนเหนือได้โดยที่เมื่อวานอย่างที่คุณแสบบอกว่าปัจจัยกดดันก็อยู่ที่บอนด์ยิลด์เนาะความกังวลมันกลับมาแตะที่ 3% ไงคนก็กลัวว่าฟันโฟจะไหลออกหรือเปล่าโดยที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,766.86 จุดลดลง 6.24 จุดระหว่างวันนะคะก็จากกราฟจะเห็นว่าลงไปต่ำสุดที่ 1,759.22 จุดและพุ่งไปสูงสุดที่ 1,774.71 จุดคืองี้คนเขาดูกันตรงนี้ฮะคุณจิมฮะ 1,765 ยืนได้หรือไม่นะฮะ 1,760 ยืนได้หรือไม่นะฮะแต่ไอแนวรับที่มันเด็ดๆก็คือ 1,750 ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือเป็นแนวที่แต่ละคนมองไว้ขีดเส้นเลยเป็นแนวที่คนหลายคนขีดเส้นอันนี้มาดูกันครับแล้วเดี๋ยวจะถามพี่มงคลด้วยนะฮะว่าสุดท้ายจะว่าอย่างไรเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์ที่เข้าสายเราครับคุณผู้ชมครับมาดูตรงนี้ดีกว่าเราจะเห็นภาพของฟันโฟครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าคือต่างชาติยังไงเสียก็ตามนะก็ยังคงที่จะขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะฮะก็มันบ้างไม่บ้างนะพันกว่าล้านคือขายแหลกครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานก็ขายอีก 1,300 กว่าล้านนะครับหลังจากที่ดูเหมือนจะเบาบางนะฮะขายเบาบางก็ขายต่อไม่รู้ขุดอะไรมาขายนะฮะในฝั่งของฟิวเจอร์ก็ขาย 1,273 สัญญาครับคุณผู้ชมครับในฝั่งของนักลงทุนสถาบันก็พยายามจะช่วยฮะแต่แรงช่วยน้อยฮะตอนนี้อยู่ที่288นะฮะที่ซื้อในฝั่งของเซตนะแล้ว288ล้านฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์ขาย 2,500 สัญญาแหมแบบนี้ไม่สวยไม่สวยจริงๆเพราะฉะนั้นเอ้าเดี๋ยวติดตามต่อไปฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูค่าเงินบาทสยิวกิ้วหน่อยนะนะฮะเพราะว่าค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าแล้วก็อ่อนค่าแรงซะด้วยนะครับสำหรับตัวของค่าเงินบาทนะครับเมื่อวานเนี่ยอ่อนค่านะฮะเป็นกราฟแท่งเขียวยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับขึ้นไปแตะในจุดสูงสุดด้วยนะที่ประมาณสักอ่อนค่าไปที่ 32.18 เหรียญนะฮะ18บาทต่อ1เหรียญนะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะฮะอยู่ที่ 32.10 คุณผู้ชมจุดนี้อยากให้ดูตรงนี้ฮะเราเคยทำจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ไปฮะคุณผู้ชมครับจุดนี้นะฮะนี่นะครับจุดตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อ่อนค่าไปมากกว่านี้เราก็ยังสบายใจนะครับประมาณสัก 32.24 นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 32.09 ยังสบายใจอยู่เอาตรงๆคือดูค่าเงินบาทเนี่ยให้ดูจุดนี้ถ้าวันใดก็ตามเรารายงานทุกวันถ้าทะลุ 32.24 มันจะกลับมาหาจุดอ่อนค่าสุดที่ไม่ได้อีกแล้วนะฮะคนก็จะกังวลนักลงทุนต่างชาติก็จะเทขายแหลกนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะไปดูต่อเนื่องกันนะฮะที่ในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์ครับคุณจิมครับหน้าหนังสือพิมพ์อย่างที่เราเกินไปตั้งแต่แรกนะบ้านปูผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะชี้ราคาถ่านหินแกร่งผู้บริหารบ้านปูคาดกำลังการผลิตถ่านหินในไตรมาส2นะในอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นขณะที่ความต้องการถ่านหินในจีนเนี่ยถือว่ามีการทรงตัวต่อเนื่องได้นะราคาถ่านหินในตลาดโลกยังยืนอยู่ในระดับสูงทำให้รายได้แข็งแกร่งโบรกมองว่าหมดข่าวร้ายกำไรไตรมาส2เนี่ยฟื้นแน่นอนเคาะราคาพื้นฐาน32บาทคือตั้งแต่บ้านปูประกาศผลประกอบการออกมาแล้วขาดทุนในไตรมาส1ครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเราได้เห็นสถานการณ์ของบ้านปูที่กราฟกลับมา
สวยงามซะเหลือเกินนะฮะก็คือขึ้นนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับตัวของบ้านปูนะฮะให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าไตรมาส2เป็นอย่างไรนะฮะปริมาณผลิตถ่านหินอินโดนีเซียของเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นข้อแรกนะครับข้อ2ราคายังอยู่ได้ดีนะครับโดยเฉพาะราคาถ่านหินที่จีนนะครับเพราะว่าในส่วนของจีนเนี่ยก็มีความต้องการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องดูตรงนี้นะกำลังการผลิตในออสเตรเลียก็จะใกล้เคียงกับไตรมาส1นะครับเพราะว่าเขายังมีการย้ายเครื่องจากที่เหมืองแมนดาลาออกถ้าผมพูดผิดผมขออภัยนะคุณผู้ชมนะมันดาลองนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการปิดซ่อมบำรุงถ่านหินเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละนี่ก็คือในส่วนของบ้านปูที่จะกลับมาอย่างโดดเด่นนะครับดูบ้านปูดูแค่นี้ดูถ่านหินนะฮะคือถ้าถ่านหินยังแกร่งอยู่นะฮะเราก็สบายใจนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูต่อเนื่องกันนะฮะกับอีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คือตัวของ RS เมื่อวานนี้ผมได้ไปคุยกับคุณดามนานานะครับ CFO ของ RS นะครับซึ่งคุณผู้ชมประเด็นของ RS เนี่ยประกาศผลกำไรออกมาโอเคนะในไตรมาส1โตแรงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ 117% น่ะนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับแต่หุ้นของเขาเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะยังคงถูกกดมาโดยตลอดสาเหตุที่ถูกกดเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นครับคุณผู้ชมครับคุณโซรัตเนี่ยที่เป็นนักลงทุนเบอร์2ของ RS ได้มีการขายหุ้นออกไปนะครับซึ่งโอเคแหละนะฮะเขาต้นทุนมันประมาณสัก3บาท4บาท5บาทการขายออกไปมันเป็นการทำกำไรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมแอบถามคุณดามนานานิดนึงว่าเขาจะขายออกอีกหรือไม่อย่างไรนะครับคุณดามเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็มีคนบอกว่าพี่น้องเขาก็ยังถืออยู่นะฮะเอาละนี่ก็คือในส่วนของ RS นะครับที่ถูกรายใหญ่กดที่นี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อรายใหญ่กดผมก็เลยถามว่าถามจริงๆเหอะ RS คุณจะไปคุยกับกองทุนหรืออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนเขากังวลว่ารายใหญ่กดผลประกอบการคุณดีแต่ว่ารายใหญ่ที่ขายออกมาเป็นจิตวิทยาเขาบอกว่าโป๊ะเช๊ะเลย 20-30 กองทุนนะฮะบวกผสมนักลงทุนรายใหญ่กำลังที่จะเข้ามาคุยกับบริษัทเขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโป้งขึ้นมาอ้าวเหรอประเด็นนี้น่าสนใจคุณดามพูดไว้ไปฟังกันครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าจากราคาที่มีการเทรดอยู่ในตลาดของเราเองเนี่ยหลายๆคนหลายๆกองก็มองว่าเป็นช่วงที่น่าจะเหมาะสมแล้วที่จะเริ่มเข้ามาศึกษาใหม่ดูซิว่าโอกาสที่เราจะกลับขึ้นไปถึงในการเทรดระดับเดิมเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนและเป็นโอกาสของเขาหรือเปล่าที่จะเข้ามาลงทุนนะฮะเราเห็นภาพนะฮะเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันเหมาะสมที่เขาจะเข้ามาคุยแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ถามว่าเราจะไปคุยอะไรล่ะไตรมาสหนึ่งของเราเป็นแบบไหนอย่างไรธุรกิจอะไรที่เราจะไปโชว์เขาเขาบอกว่านี่ไงล่ะธุรกิจคอมเมอร์สพาณิชย์ของเขาเนี่ยมาอย่างโดดเด่นไปชมกันฮะว่าเขาพูดอย่างไรฮะตัวหลักๆที่เราเติบโตเนี่ยมาจากหน่วยธุรกิจที่ตอนนี้เราเรียกว่า MPC หรือ Multi Platform Commerce นะครับมันเป็นวิวัฒนาการออกมาจากตัว health and beauty หรือสุขภาพและความงามของปีที่แล้วนะครับที่เราเรียกงั้นเพราะว่าเรามองตัวเราเองใหม่ละเรามองตัวเราเองเป็นร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีแพลตฟอร์มหลายๆอย่างแพลตฟอร์มทั้งมีเดียแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มเอาล่ะประเด็นต่อไปที่ผมต้องถามนั่นคือว่าสื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูไตรมาส1ของเขานะฮะคุณผู้ชมฮะธุรกิจโอเคคอมเมอร์สพาณิชย์ดีมากแต่ประเด็นสำคัญนั่นก็คือว่าธุรกิจสื่อของเขาเนี่ยมันร่วงต่ำลงมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีทิศทางดีไหมไปฟังกันต่อฮะตัวธุรกิจสื่อเนี่ยต้องทำเข้าใจว่าโดยภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยดรอปลงตกลงทั้งแทบจะทุกช่องนะครับหมายความว่าการใช้เม็ดเงินโฆษณาภาพรวมเนี่ยลดลงบางช่องอาจจะมีเรตติ้งสูงขึ้นหรือว่ามีรายได้สูงขึ้นนะครับสิ่งที่เราเจอในไตรมาสที่1ก็ไม่ได้ต่างจากช่องอื่นก็คือโดยภาพรวมการใช้เม็ดเงินโฆษณาตกลงนะครับที่ต้องทำความเข้าใจก็คือนี่คือเป็นฤดูกาลของการใช้สื่อที่ต่ำที่สุดเป็นอย่างนี้ทุกๆไตรมาสที่1ของทุกปีนะครับแล้วการใช้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2และสูงที่สุดในไตรมาสที่3และ4นะครับมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปฟื้นแล้วครับเราเริ่มเห็นสายที่ค่อนข้างชัดเจน
จากรายได้หรือว่านาทีโฆษณาซึ่งถูกบุ๊กมาในช่อง8และช่องไซทไลท์ทีวีมากขึ้นเราได้เพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ 30% นะครับอัตราเข้าโฆษณาปีนี้เฉลี่ยก็อยู่ที่ตกประมาณ 40,000 ถึง 45,000 บาทต่อนาทีครับเรตติ้งที่ผ่านมาช่อง8ได้มีการวางเป้าทุกปีนะครับและที่ผ่านมาเรา achieve ทุกปีเราทำได้ทุกปีปัจจุบันเรตติ้งเราอยู่ที่ 0.6% นะครับสำหรับคนผู้ชมอายุ4ขวบขึ้นไปนะครับในปลายปีนี้เรามี target วางไว้ที่ 0.75% ครับก็เท่าที่ดูผังที่เรากำลังจะปรับใหม่นะครับที่ดูคอนเทนต์ซึ่งกำลังจะใส่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่น่ามีปัญหา เอาละฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ไตรมาส3นะฮะจะมีเขาบอกว่าไตรมาส3เนี่ยธุรกิจสื่อเนี่ยจะออกมาค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มไล่ไปแล้วแล้วก็ไฮซีซั่นของสื่อเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของไตรมาส3คราวนี้คุณผู้ชมจะลงทุน RS คุณผู้ชมต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องที่ RS ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีหุ้นที่เขาซื้อคืนมาโดยตลอดและเขาก็ขอมติมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะขายหุ้นซื้อคืนนี้นะนะฮะซึ่งต้นทุนซื้อคืนของเขาอยู่ประมาณสัก10 บาทนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นคือว่าและนโยบายการขายอย่างไรขายช่วงไหนเป็นแบบไหนอย่างไรลองไปฟังฮะนะครับอันที่หนึ่งคือเรามีหุ้นซื้อคืนอยู่ในมือพอสมควรแล้วเรามองว่าเป็นโอกาสในการขายแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับวิธีการขายของเราคือเราจะขายวางแพลนไว้ประมาณช่วงปลายปีนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทต้องมีผลประกอบการที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับวิธีการขายของเราที่แพลนไว้ก็คือจะไม่ขายต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาเทรดนะครับจะไม่ทำลายโมเมนตัมในการซื้อขายในวันนั้นๆก็ท่านนักลงทุนก็สบายใจได้ว่าการขายของเราไม่ได้อยู่ในช่วงนี้และการขายเนี่ยก็ไม่ไปกวนกับราคาตลาดคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้นะครับว่าในส่วนของ RS เองนะฮะเขาก็คือจะวางไว้ข้างบนนั่นแหละแล้วก็เราถามชัดเจนฮะว่าไตรมาส3เนี่ยตกลงขายไตรมาส3ใช่ไหมนะฮะเขาไปเดาเองแล้วกันว่าธุรกิจของเขาจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาอีกอันนึงนะฮะเรื่องราวของ KTC ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ KTC นะฮะประกาศแตกพาไปใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นประกาศแตกพานะฮะแล้วก็ราคาก็ร่วงต่ำลงมาครับคุณผู้ชมครับผมโทรไปหา CFO ของเขาเหมือนกันนะฮะคุณชุติเดชนะฮะชุติคนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับถามซิว่าตกลงว่ายังไงกันแน่เนี่ยในการแตกพานะฮะเพราะว่า KTC เนี่ยมันจะแตกต่างจากในฝั่งของปตท.พอสมควรคือปตท.เนี่ยนะฮะราคาขึ้นแต่ว่ามันมีรายใหญ่มันมีกองทุนมันคนเล่นเยอะนะฮะแต่ในฝั่งของ KTC ฮะคนเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เหมือนกันผมก็ถามอยู่นะฮะคืออย่างนี้คุณผู้ชม KTC เนี่ยคนที่ถือหุ้นหลักเนี่ยนั่นก็คือตัวของ KTBนะครับธนาคารกรุงไทยถืออยู่ประมาณสัก 50% 49.5 นั่นแหละนะครับในฝั่งของฟรีโฟลท์ของเขาจะเหลือ50ใช่ไหมใช่แต่ถ้าว่ารายใหญ่หลายคนที่เป็นนักลงทุนประมาณ VI ถืออยู่ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นฟรีโฟลท์มันก็น้อยลงครับผมก็เลยถามว่าตกลงว่าไอ้ที่แตกพาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการให้มันเกิดการซื้อขายมากขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่นะฮะแล้วเขาก็มันมีกองทุนต่างๆติดต่อมาแต่ก็เขาก็มันเข้าออกยากมันก็เลยไม่เป็นที่น่าสนใจไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ทำมาก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นแต่คุณผู้ชมเราต้องประเมินแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าผลกำไรของ KTC ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลกำไรจากการที่เขาบริหารจัดการได้ดีนะครับไม่ใช่ผลกำไรจากการที่เขาสามารถเพิ่มยอดหนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูฮะว่าไอ้ตรงบริหารจัดการได้ดีเนี่ยมันจะดีต่อเนื่องไปแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ตั้งไว้ครับแต่เขายังคงที่จะเดินตามเป้าอยู่ถึงแม้ว่าไตรมาส1เนี่ยในยอดของไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายบัตรต่างๆยอดโลนยอดเงินกู้ต่างๆเนี่ยมันจะต่ำลงก็ตามนะครับต่ำกว่าเป้าหมายนะครับแต่ท้ายที่สุดเขาบอกว่าปีนี้ก็ยังคงเดินตามเป้าอยู่เหมือนเดิมครับค่ะเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อนะครับกับพี่มงคลนะฮะอ้อไม่ใช่สิเราจะไปดู MAI กันก่อนใช่ไหมฮะคุณจิมฮะค่ะ MAI นะครับชีวาเชิญฮะชีวาทรงซิกไตรมาส2ติดเครื่องวิ่งต่อหลังทยอยบุ๊กยอดโอนโครงการเพชรเกษม27ชี้ยอดขาย4เดือนโตสนั่นเหตุรัฐกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผู้บริหาร
ปรับแผนเปิด8โครงการเลยนะคะมูลค่า 6,300 ล้านบาทหลังจากที่เดิมอ่ะเขาวางแผนเปิดแค่7โครงการเท่านั้นพร้อมกับโชว์งบไตรมาส1เนี่ยพลิกเป็นกำไรถึง 281% เลยนะคะอยู่ที่57ล้านบาทอ่ะไปแบบเร็วๆนะครับคุณผู้ชมครับผมพยายามที่จะให้เห็นหัวนะฮะว่าอะไรสำคัญนะครับกลางแผน3ปีของ iTel นี่ก็น่าสนใจนะครับที่เขาจะดันแบ็คล็อกเพิ่มเติมคุณผู้ชมไปหาอ่านได้ต่อเนื่องนะครับรวมไปถึง G-Cap ผุดสินเชื่อใหม่นะครับวางเป้าหมาย 1.8 พันล้านบาทครับคุณผู้ชมครับค่ะเอาล่ะถึงเวลาครับพูดคุยกับพี่มงคลครับไปคุยกันครับสวัสดีครับพี่มงคลครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแต่คุณจิมครับตลาดหุ้นวันนี้นะฮะตอนนี้เปิดมาแล้วแหละ 1,759.47 จุดนะฮะนี่คือราคาล่าสุดติดลบลงไป 7.39 จุดก็อาจจะไม่แปลกที่ลบนะครับผมว่าตอนนี้จริงๆมีหลายปัจจัยเมื่อกี้ก็ได้พูดไประดับนึงอ่ะผมขออนุญาตแบบพูด4เรื่องใหญ่ๆเลยก็แล้วกันครับว่าน้ำหนัก4ตัวนี้มันมีผลกับตลาดเรื่องบอลนะครับเรื่องบอลยิวบอลยิวอันนี้เมื่อกี้คุณแต่พูดไปแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่บอลขึ้นมายืนเหนือ 3% ใน 10 ปีนะครับนั้นตัวนี้ก็ทุกๆครั้งที่บอลแตะ 3% ก็หุ้นก็จะลงเพราะคนก็จะกลัวกันแล้วคราวนี้มันมาพร้อมกับการที่คนไปคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากเพราะว่าเมื่อคืนนั้นเนี่ยมันมีตัวเลขของ Empire ตัวอินเด็กซ์ของตัวนิวยอร์กธนาคารของนิวยอร์กเองอ่ะขึ้นมาแล้วตัวเลขกราฟิกดีก็เลยดันขึ้นไปเลยบอลยิวขึ้นปุ๊บแล้วดอลลาร์ตามนะครับจำกันได้ไหมว่าเวลาผมพูดว่าดอลลาร์ขึ้นแล้วขึ้นคู่คอนดอลยิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ ครับตัวใดตัวหนึ่งขึ้นตัวเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เกิดขึ้นคู่เนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับแล้วตอนนี้คนก็ต้องมาจับตาดูว่าไอ้จากนี้ไปบาทจะเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยบาทอยู่ที่ 32.09 เนี่ยยังทำท่าแข็งนะทำท่าแข็งแต่ว่าอย่างนี้ยังดีหน่อยนะยังทำท่าแข็งได้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นคนอาจจะไปรอลุ้นเรื่องของการประชุมกนง.ในช่วงบ่ายนี้นะว่าแบงค์ชาติจะพูดยังไงกับเรื่องของตัวทิศทางเงินบาทผมไม่ได้สนใจเรื่องของว่ากนง.จะพูดยังไงว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไม่ขึ้นแต่ผมคิดว่าผมสนใจเรื่องของว่าเขาจะพูดว่าเขาจะทำยังไงกับเงินบาทมากกว่าหรือว่าเขาคิดว่าเงินบาทควรจะอยู่ยังไงมากกว่าอีกอันนึงคือเรื่องของน้ำมันนะครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยน้ำมันจริงๆอยู่ในระดับสูงนี่แหละดีแต่ว่าตอนนี้น้ำมันเองนั้นก็เมื่อเช้าเนี่ยยังหย่อนหรือว่าตอนนี้ก็ยังลดมาประมาณหรือจะถึง11เหรียญเวสเท็กซัสนะก็อาจจะไม่ได้ช่วยกับพูดน้ำมันเท่าไหร่นะครับแล้วสุดท้ายของวันนี้เนี่ยคือเรื่องที่คนทุกคนก็คือต้องรู้แล้วก็ต้องตามคือเรื่องกำไรตลาดนะครับกำไรตลาดเนี่ยตอนนี้จบไปแล้วนะครับจบไปเมื่อเช้านี้อันนี้ผมมีข้อมูลจริงๆแล้วข้อมูลนี้ยังไม่สิ้นสุดนะมันน่าจะประมาณ 90% แล้วนะครับเกือบหมดแล้วล่ะหุ้น644ตัวของทั้งตลาดนะครับทั้งตลาดมีมาตั้ง730ตัวมั้งตอนนี้640-650ตัวเนี่ยรายงานกำไรมาเนี่ยติดลบศูนย์ประมาณ 0.7% นะครับ 0.7% นะผมจะบอกว่ามีนัยยะไหมนะครับตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ที่รายงานมาแต่ละวันเนี่ยมันบวกประมาณ 1.กว่าเปอร์เซ็นต์ year on year มาตลอดหลายวันวันนี้กลายเป็นพลิกลบเพราะว่าวันนี้มีเรื่องของเทสขาดทุน 4,000 ล้านเข้ามาก็เลยมากดกำไรเซตลงไปนะครับให้ติดลบนะครับแล้วตอนนี้อ่ะพอแล้วอย่างนี้พอบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเซตกำไรติดลบหรือบวกแค่1กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย year on year เนี่ยมันมีความหมายไหมสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่ปีมาตั้ง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซตเนี่ยในแต่ละปีจะมีกำไรในไตรมาสแต่ละไตรมาสที่ติดลบ year on year เนี่ยประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี 1-2 ครั้งต่อปีแล้วถ้าเกิดมีเยอะๆเนี่ยจะไม่ดีมีมากกว่า1ครั้งก็ไม่ดีงั้นตรงนี้เนี่ยการติดลบของกำไรตลาดเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ผมมองว่าเป็นลบเล็กๆสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีกันแล้วกันสำหรับตัวเลขงบที่ออกมาแบบนี้เพราะว่าทำให้กำ PE ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้ลงมันกลายเป็นว่ามันค้างแค่ประมาณ18เท่าแล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายคือ MSCI นะครับ MSCI เนี่ยกลายเป็นว่าหุ้นจีนเข้ามาจริงๆเรารู้อยู่แล้วล่ะเอาหุ้นจีนเข้ามาแต่คราวนี้หุ้นจีนเข้ามาปุ๊บเขาก็คำนวณต่อว่ามันจะต้องมีการขายหุ้นไทยเพื่อชดเชยกับหุ้นจีนที่เข้ามาแล้วแถมหุ้นที่จะถูกคำนวณดัชนีที่มีการเก็งว่าตรงนู้นจะเข้าตรงนี้จะเข้าปรากฏว่าMSCI Emerging Market Index เอา LS เข้าแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวที่เรียกว่าอาจจะทำให้ตลาดผิดหวังอยู่บ้างนะครับแล้วมีความกังวลอยู่บ้างว่าโลมันจะไปที่ตัวจีนนะครับก็อันนี้แหละเป็นตัวเหตุผลหลักๆที่ทำให้ตัวภาพของตัวตลาดหุ้นไทยนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยจากที่เห็นนะครับคือเสน่ห์ของหุ้นไทยกับนักลงทุนต่างชาตินี่ดูไม่ดีเลยนะฮะใช่เข้าไปเอาเฮดก็ตัวเดียวเท่านั้นเองใน MSCI ใหญ่นะแต่ถ้าเกิด small cap ก็เข้าไปเยอะเหมือนกัน
นะฮะในส่วนของภาพรวมแบบนี้นะฮะพี่ครับวันนี้ทิศทางของหุ้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับควรใช้กลยุทธ์แบบไหนอย่างไรก็ทิศทางของหุ้นตอนนี้ก็ถือว่ามันก็สั้นๆก็เป็นลบเราตอนนี้เราว่ากันเป็นวันต่อวันไปก็แล้วกันนะครับทิศทางสั้นๆก็อาจจะดูเป็นลบนะครับยกเว้นว่าหุ้นที่พวกเนี้ยในแง่ตัวคนจะเจาะเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวที่มีผลประกอบการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งเป็นตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวแต่ผมจะบอกว่าหุ้นที่เสี่ยงเนี่ยมันกลับกลายเป็นหุ้นใหญ่เกือบทุกตัวคือไม่เลือกหน้าแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมีคำว่าฟันโฟมันเอาเนี่ยมันขายมันเขาจะขายแบบได้ทุกตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเพราะตรงนี้เนี่ยเราจะดูว่าวันนี้เราจะเห็นไหมว่าหุ้นที่เราดูเนี่ยหุ้นที่อยู่ฝั่งบวกเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นตัวนู้นตัวนี้แต่ว่าหุ้นที่อยู่ฝั่งลบจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆของแต่ละกลุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนต้องกังวลกันคือระวังหุ้นใหญ่นิดนึงถ้าเกิดกระแสของบอลยูมันยังไปต่อดอลลาร์ยังขึ้นต่อแล้วแถมบาทอ่อนอีกเนี่ยอันนี้จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับตัวนั่งกับตัวตลาดนั้นตอนนี้คนที่เล่นหุ้นนะครับถ้าเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยอาจจะลดพอร์ตลงบ้างเพื่อรับกับความเสี่ยงที่มันมากขึ้นแต่คนที่เล่นหุ้นตัวเล็กๆกลางๆหรือตัวที่ไม่ได้ติดอยู่กับตลาดไม่ได้เล่นทีเซ็ตไม่ได้เล่นที่ติดอยู่กับตลาดคุณก็ต้องมาเจาะหุ้นที่เป็นตัวก็อันนี้ก็คงทำตามคำแนะนำนักวิเคราะห์นะว่าเอ๊ะวันนี้หุ้นไหนเด่นนี้หุ้นตัวนี้มีข่าววันนี้หุ้นตัวนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือออกมาวันนี้เฮ้ยวันนี้งบตัวนี้ออกมาสวยนะอย่างวันนี้มีหลายๆตัวที่งบสวยแล้วขึ้นเป็นระดับท็อปๆอยู่หลายตัวเหมือนกันครับครับครับเอาละฮะเดี๋ยวผมถามงี้ก่อนแล้วกันถ้าวันนี้เนี่ยจุดแนวรับได้ที่ไหนควรรับไหมหรือว่าควรหาจังหวะสูงแล้วเทขายดีกว่าผมมองจังหวะตอนนี้อ่ะวันนี้มันลบอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ประเภทหาจังหวะสูงแล้วเทขายมันผมว่าคงไม่เห็นนะ มันคงไม่เดี๋ยวทำใจแรงขนาดนั้นก็มองว่าถามว่าเอ๊ะหุ้นมันจะลงเอางี้ดีกว่าหุ้นจะต่ำกว่า 1,750 จุดหรือเปล่าหลุดไหมเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าไม่น่าต่ำกว่านะนะฮะไปพิจารณากันเองผมว่าไม่น่าต่ำกว่านะสถานการณ์แบบนี้นะไม่น่าต่ำกว่านะครับก็ยังไม่น่าต่ำกว่าไปแต่ในช่วงวันสองวันนี้นะก็ถ้าเกิดทุกวันนั้นมีสถานการณ์ที่มันเพี้ยนหรือมันแปรพันเช่นก็หลังขายวันนี้แบบหลายพันล้านหรือว่าบอลยิ่งมันวิ่งต่ออันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดสภาพปัจจุบันนี้ผมว่าไม่น่าต่ำกว่าครับครับผมเอาล่ะวันนี้พอมีหุ้นที่ลงทุนได้ไหมฮะหรือเล่นได้ไหมฮะหุ้นที่เล่นหุ้นที่ลงทุนมานี้จริงผมไปเกาะหุ้นหลายๆตัวเนาะเป็นเกาะหุ้นอย่างเช่นพวกตัวผมเลือกปัจจัยเฉพาะเลยนะอย่างเช่นวันนี้ตัวอมตะนะครับอมตะผมมาขอเกาะกระแส AEC นะครับอมตะ AEC เลยครับอมตะก็กำไรดีด้วยนะอมตะกำไรไตรมาสนี้ออกมาผิดคาดเราคาด310ล้านมั้งออกมา400กว่าล้านแน่นะครับแล้วก็มีเรื่อง AEC แล้วก็ไอ้ขนาดเดียวกันก็เป็นอีกตัวนึงคือตัววาก็ถือว่าสวยด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นในวาก็ถือว่าเรายังเกาะอยู่นะก็แล้วแต่คนชอบนะครับชอบอมตะก็ไปอมตะชอบวาก็วาส่วนในหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยนะครับผมเลือกผมมองว่าถ้าเกิดมีการพักเงินขึ้นมาเนี่ยนะครับมีการพักเงินขึ้นมาเพราะว่าหุ้นมีความเสี่ยงเนี่ยหรือตลาดมีความเสี่ยงเนี่ยเราคงไปอยู่ในหุ้น2ตัวก็คือตัว BS กับ LSอันนี้ใช้เป็นตัวพักเงินถ้าเกิดหุ้นลงมาผมว่าน่าสนใจสำหรับหุ้น2ตัวนี้นะใช้เป็นตัวพักเงินแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยผมมอง Stech กับตัว GPT นะครับถ้าเกิดลงมาก็น่าสนเหมือนกันเพราะ Stech เองนั้นเนี่ยเรื่องของลูกค้าอะไรต่างๆที่จะออเดอร์ที่ดีเลยไปเนี่ยน่าจะจับเข้ามาในช่วงนี้แล้วนะครับก็กำไรไตรมาสที่2น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวลงมาเนี่ยก็น่าเล่นเหมือนกันก็คือตัว GPT นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเทรนด์บาทอ่อนเนี่ยเค้าน่าจะได้ในส่งจากเรื่องนี้นะครับอันนี้จะเป็นหุ้น6ตัวที่มีปัจจัยของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ไปอิงกับตลาดมากครับครับผมเอาละฮะเอาขอวันนี้ขอ2ตัวที่โอเคหน่อยแล้วก็กลยุทธ์เลยครับเอาตัวที่โอเคนะผมชอบอมตะอมตะตอนนี้นะผมชอบอมตะครับแล้วอมตะนะครับแล้วก็ให้ผมเลือก2ตัวเลยอมตะกับตัว Stech ครับครับผมเอาอมตะก่อน21บาท20สตางค์รับต้านยังไงครับเอาอมตะก่อนค่ะอมตะเนี่ยวันนี้ตอนนี้อยู่ที่21บาท20เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเขาเลื่อนขึ้นไปได้ต่อเนี่ยนะครับถึงแม้วันนี้จะแผ่วๆลงบ้างจากตะไคร้เนี่ยก็เรามองจุดรับอาจจะแถวๆประมาณสัก21บาท10สตางค์นะครับเป้าสั้นๆเนี่ยเป้าสั้นๆอมตะเรามองที่24บาทนะครับ
ครับผมเอาละครับไม่ใช่วันนี้นะจะเป็นเป้าสั้นอาจจะใช้เวลาหลายวันนี้24บาทครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัว Hex เนี่ยHex เนี่ยก็สัปดาห์หน้ามีลุ้นนะเรื่องตัวเลขส่งออกถ้าเกิดยอดส่งออกดีดีนี่ก็น่าจะดีเขาด้วย Hex เนี่ยตอนนี้อยู่ที่7.25 บาทนะครับก็